สองอาวันนี้เปิดตัวเพลงใหม่ค่ะได้เริ่มสักทีใช่ค่ะชื่อเพลงหน่อยยาวเออใช่ค่ะชื่อเพลงว่าเจอกันก็พังห่างกันก็ร้ายค่ะยังไงก็ลูกชื่อเพลงก็มาในแบบใส่แล้วใช่ก็จริงๆแล้วเป็นเพลงที่แต่งโดยพี่ฟองเบียร์ก็คือเหมือนพี่เบลก็เป็นไปคุยพี่ฟองเบียร์ว่าเออเนี่ยอยากทำอยากเขียนเพลงให้แพรวาไหมแล้วก็ออกมาเป็นเพลงแนวนี้หนูก็รู้สึกว่าเออเราควรจะสลัดลุคแบบเด็กๆได้แล้วเราแบบปีนี้25แล้วอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเจ้าเพศแล้วแต่ว่ามันสลัดค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะสลัดดูโตขึ้นเลยจากแบบรักสิเซเลนใสๆอะไรอย่างงี้ดราม่าอยู่นะใช่มีความดราม่าค่ะจริงๆอยากจะเป็นตัวแทนแบบฝ่ายหญิงพูดบ้างเพราะส่วนใหญ่เพลงก็จะมีแต่แบบเล่าในมุมมองผู้ชายเนาะแล้วก็อยากจะเป็นเราเล่าในมุมมองผู้หญิงบ้างดีกว่า อันนี้มาจากเรื่องราวของเรามีส่วนไอเดียอะไรยังไงบ้างนะไม่มีเลยค่ะคือ แต่ว่าเราลองแต่ว่าเราเป็นคนถ่ายทอดนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเข้าใจอารมณ์ขนาดนั้นหรือว่าเราเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วจริงๆอ่ะไม่มีแต่ว่าพอเรามาฟังแล้วก็หุ้ยว่ะมันเคยเกิดกับเพื่อนเราเลยแล้วก็แบบเราก็ทักไปหาเพื่อนว่ามึงเล่าสิ่งนี้หน่อยสิตอนนั้นมันรู้สึกยังไงนะแล้วก็โอเคแต่คือประมาณแต่คือสำหรับเราไม่เคยเจอประสบการณ์ใช่ใช่ไม่เคยเจอเลยนะว่าแฟนทุกคนน่ารักมีใครบ้างอ่ะหมายถึงว่าที่แฟนเก่าที่ผ่านมาก็ทุกคนน่ารักกันหมดแล้ววิธีการร้องมันค่อนข้างยากด้วยมันต้องไปเรียนเพิ่มเติมหรือยังไงบ้างก็จริงๆมันมีความยากอยู่บ้างค่ะแต่ว่าด้วยความที่คีย์เนี่ยโทษค่ะด้วยความที่คีย์เนี่ยเป็นแบบตั้งมาจากเราเลยมันก็เลยจะมีความค่อนข้างโอเคกว่าแล้วปิดไซเลนจะไม่สูงขนาดนั้นแต่ว่าแพรวาก็กลัวว่าแบบว่าก็เหนื่อยเดี๋ยวไปลองแล้วแบบอ๋อขึ้นไม่ถึงอีกอะไรแบบนี้เราก็เอาแบบคีย์ของเราดีกว่าแสดงว่าพี่เบลก็ให้ดีไซน์ไปเลยว่าจะร้องแบบไหนยังไงเลยใช่ใช่เหมือนเขาก็มาถามแล้วว่าน้องประมาณนี้โอเคไหมเหมือนเขาก็ค่อนข้างอินพุตเราอะไรเงี้ยค่ะแบบจากการที่แบบเหมือนเจอกันบ่อยๆประชุมกันบ่อยๆเขาบอกว่าน้องน่าจะมาประมาณนี้นะอย่างเมื่อกี้พอฟังแล้วคนก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงเราหรือเปล่าเราโกยตรงนั้นมาน่าสีถือว่าทุกคนก็ลองเปิดใจฟังดูนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเอ็มวีจะเป็นประมาณไหนมีมันจะแบบว่ารุนแรงไหมอุ้ยไม่รุนแรงคือ MV คือด้วยความที่ว่าเพลงเราเป็นเพลงช้าอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนมีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคู่แฟนคู่หนึ่งที่เหมือนเลิกกันแล้วต้องเหมือนกลับมาเจอกันในวันเกิดของเพื่อนอย่างเงี้ยพระเอก MV คือใครครับยังบอกไม่ได้อันนี้เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์เล่นเองเลยหรือยังไงนั่นให้ตัวจริงไม่เพลงยังมียังบอกไม่ได้ค่ะอยากให้เราติดตามแต่ว่าเป็นหนุ่มคนหนึ่งที่ฮอตเหมือนกันปล่อยเมื่อไหร่คะทั้งเพลงและวีดีโอปล่อยเมื่อไหร่นะคะ24กันยานี้ค่ะก็คือประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะฝากให้ฝากหน่อยสำหรับค่ะก็ฝาก MV เจอกันก็พังห่างกันก็ร้ายด้วยนะคะร้องโดยแพรวาค่ะชื่อมันยาวนิดนึงเกือบจำไม่ได้ค่ะแล้วก็ฝากฟังเพลงด้วยค่ะก็คิดว่าคงจะมีดาวน์โหลดเพลงแล้วก็เดี๋ยวไปเจอทุกคนวันที่ไปโปรโมทอีกทีนึงค่ะ